ใดป่าหรือแหล่งแห่งหนใดเธอทำวินัยนั้นอยู่เหนือสีมุ่งทางดำเนินเคยเหินห่างความเพียรทุกโศกโรคร้ายได้มาเบียดเบียนสู้เพียรทรหดอดทนจะเคลื่อนจะไหวใจใดไม่มือสติกับใจไม่เผลอรื้อมือลอยสับสนแม้กวาดลานวัดบินธบาทขัดกระโทนทำความรู้สึกในตนไม่มีให้ขี้คลาหลับแล้วตื่นไล่ความง่วงเหงาเข้าทางจงกรมท่านใดไม่ยอมนอนต่อไปให้เคยตัวเมามัวกานอนฉลาดว่องไวหวังผลทุกไปไม่มีทายทอนดังอาชานายหัวใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนไม่สะทานสะทกโยกคลอนเหมือนใบไม้ตอนถูกลมพัดไวจิตผาดโผนนั้นเป็นความจริงชอบออกรู้ออกเห็นทุกสิ่งได้อย่างมากมายคลายพยศลงทั้งกรอบทั้งคู่ฝึกอยู่นานปีทรมานกันถึงที่หลายวิธีจึงได้ปลดลงฝึกได้ดังหมายเหมือนดังใจจำนงกลายเป็นจิตอันมั่นคงตั้งยืนยงรอบรู้นอกนายท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่พระอาจารย์สาวว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่ผาดโผนมากนั้นถูกต้องทุกอย่างเพราะจิตของท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของจิตท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรับรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆและจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งตัวเลยไปใต้พื้นพิภพคนดูนรกหลุมต่างๆและปรงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันกำลังเสวยวิบากทุกข์ของตนจนลืมเวลาพอรีบฉุดให้ย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศเดินจงกรมไปมาเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงต้องใช้สติบังคับอย่างหนักและเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่งกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่ารำคาญและเป็นทุกข์เอาการอยู่แต่เมื่อเวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้กลับกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนได้อย่างน่าอัศจรรย์และไม่มีประมาณขอบเขตท่านได้ทุดงโดดเดี่ยวไปทางประเทศพม่าแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปหลวงพระบางเลาะเลียบไปตามฝั่งโขงในบางค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะมีเสือโคร่งขนาดใหญ่มาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆ
แต่มันก็ไม่ได้แสดงท่าทางอะไรให้เป็นที่น่ากลัวนักนอกจากคำรามร้องไปตามภาษาของมันท่านเคยไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกหลวงพระบางที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอเขาเลื่อมใสศรัทธาท่านมากคอยจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันกลางคืนท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานจนจิตมีกำลังต้านทานอารมณ์ภายในและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้วก็ได้เที่ยวจาริกลงไปภาคกลางและได้มาจำพรรษาที่วัดปทุมวันจังหวัดพระนคร